อย่าทำร้ายเข็มอักษรกับพวกของนางเลยปล่อยทุกคนไปเถิดเจ้าค่ะเจดีย์ลังกาเผือกคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดเข้ามาก่อความวุ่นวายจะต้องถูกลงโทษถูกกักขังอยู่ในเจดีย์สำนึกตนเจดีย์สำนึกตนของแม่ชีผู้ทรงศีลเนี่ยพ่อรักเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในโลกใบนี้แม้แต่ชีวิตพ่อขอพ่อให้เจ้าได้รับพนาพ่อแม่อยู่ที่ไหนกันแม่ชีผู้ทรงศีลติดกักขังเราไว้อยู่ภายในเจดีย์สำนึกตนเจดีย์สำนึกตนมีทั้งหมด7ชั้น7สีเฉกเช่นเดียวกับสายลุงเห็นอักษรไก่นะพนาต้องอยู่ชั้น1ชั้นใดภายในเจดีย์สำนึกตนเป็นแน่ตอนนี้เราอยู่ชั้น2ของเจดีย์สำนึกตนแต่ไม่รู้ว่าคุณพนาลูกชายพระองค์เนี่ยอยู่ชั้นไหนกันแน่นะขอรับพวกเราต้องรีบตามหาพนาให้เจอเพราะตอนนี้เนี่ยพนาได้ครอบครองเกาะนพรัตน์ไว้แล้วลูกชายของข้ากำลังจะตกอยู่ในอันตรายคนที่มาช่วยพวกเราต่อสู้กับพญาอินทรีไกรสอนเมื่อกี้เนี่ยคือพ่อของผมผมเพิ่งได้เจอกับพ่อเมื่อกี้นี้เองแต่เราก็ต้องมาแยกจากกันอีกแล้วดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใดคิดสัวในผู้ลังกาผู้นั้นต้องโดนโทษทันสุดท้ายโตเฮากับบ่ได้เอายังไปให้พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าลงเมาหมัวกับรถกิเลสหลายใส่ความหักนำทางเฮาไปแม้ผลสุดท้ายสิเป็นจังใดก็อย่าคนเจ้าได้คิดสร้างกังหุ่มสัมปะทนก็อย่าทับถมคนจนผู้ลากยาอย่าสิลงเงินทองลาบยศศักดิ์นี้นะให้พากันเฮ็ดดีคุณพนาอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะพ่อของคุณพนาอยู่ที่เจดีย์ลังกาเผือกกับพวกเราเข็มว่าตอนนี้ท่านก็คงถูกขังอยู่ที่นี่แน่ๆแล้วบางทีพ่อของพี่พนาก็อาจจะกำลังตามหาพี่พนาอยู่ก็ได้นะคะใช่ผมต้องไม่หมดหวังและผมจะหาพ่อให้เจอแต่ตอนนี้พวกเราติดอยู่ภายในเจดีย์สำนึกตนสถานที่ที่แม่ชีผู้ทรงศีลใช้กักขังผู้ที่มาก่อความวุ่นวายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจดีย์สำนึกตนมีทั้งหมด7ชั้น7สีเหมือนกับสีแห่งสายรุ้งตอนนี้พวกเฮาก็อยู่ชั้นที่เป็นสีแดงก็แสดงว่าพวกเฮาอยู่ชั้นสูงสุดของเจดีย์สำนึกตนถ้าคุณพนาอยากตามหาพ่อให้เจอก็ต้องลบไปสันลางเรื่อยๆแต่พวกเขาก็ต้องระวังตัวให้ดีเด้อเพราะพวกอินซี่ซัวเนี่ยก็อยู่ในเจดีย์สำนึกตนคือกันผมไม่กลัวพวกมันหรอกครับพ่อเพ็งเพราะยังไงวันนี้ผมก็ต้องตามหาพ่อผมให้เจอและผมก็จะช่วยพ่อผมออกจากที่นี่ด้วยเหมือนกันไม่มีผู้ใดออกไปจากเจดีย์สำนึกตนได้ถ้าข้าไม่อนุญาตพวกบาปหนาจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสร้ายกล้าเข้ามาก่อความวุ่นวายในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหตุที่พวกเจ้าต้องถูกจองจำในเจดีย์สำนึกตนเพราะจิตใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยกิเลสรักโลภโกรธหลงความรักความโลภความโกรธและความหลงทำให้พวกเจ้าตกอยู่ในวังวนแห่งวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้น
ดังนั้นพวกเจ้าจงสำนึกตนอยู่ในเจดีย์แห่งนี้เถิดเพื่อชำระล้างกิเลสของตนมีแม่ชีบ้าความดีถ้ามีวันยอมให้เจ้ากักขังข้าอยู่ในเจดีย์สำนึกตนหรอกข้าจะครอบครองสถานุปราชข้าจะชำระเจดีย์ให้ราบเป็นหน้ากองไปรับจันทร์เนตรดำเร่งตามหาเข็มอักษรไก่มนุษย์เครื่องช้างให้พบวันนี้ข้าจะลงทันพวกเจ้าให้รู้สำนึกลดละวางกิเลสร้ายในใจระฆังแห่งการลงทันบัดนี้เสียงระฆังดังขึ้นแล้ว1ครั้งหากครบ3ครั้งเมื่อไรพวกเจ้าจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากเจดีย์สำนึกตนไปวารุณขอร้องนะครับท่านแม่ชีปล่อยพวกเราไปเถอะครับพวกเรายอมรับแล้วว่าพวกเราเนี่ยก่อความวุ่นวายในเจดีย์ทางการเผือกแห่งนี้แต่พวกเรามีความจำเป็นนะครับเพราะพวกเราต้องปกป้องตัวเองจากพวกอินทรีย์ชั่วใช่ค่ะเข็มขอร้องเถอะนะคะท่านแม่ชีปล่อยพวกเราไปเถอะเข็มยังเหลือภารกิจที่ต้องทำเพื่อชาวเมืองบางบทอยู่นะคะแม่ชีเงียบไปเช่นนี้ข้าเกรงว่าพวกเราจะหมดโอกาสต่อรองแล้วล่ะยังดอกพวกเขายังไม่หมดโอกาสหรอกสิข้างนายเพียงหรือผมว่ายังไงในเมื่อแม่ชีผู้ส้มสินเพิ่นว่ายังเปิดเผยตัวตนให้พ่อได้เห็นได้ต่อรองพวกเขาก็ต้องไขว่คว้าหาโอกาสด้วยตัวเองบ่ว่าแม่ชีเพิ่นสิอยู่หม่องใดพวกเขาก็ต้องตามหาเพิ่นให้พอเพื่อสิลองขอโอกาสแล้วพ่อก็เชื่อว่าเข็มกับคุณพนานี่ต้องหาทางพ่อกับแม่ชีผู้ส้มสินได้ข้าจะให้โอกาสลูกสาวเจ้าได้เจรจาต่อรองถ้าหากตามหาข้าพบพวกเราอยู่ภายในเจดีย์ลังกาเผือกแล้วลูกของข้าอยู่ที่เจดีย์สำนึกตนแล้วแบบนี้ลูกของข้าจะไปพบกับแม่ชีได้อย่างไรท่านไม่เชื่อในตัวลูกสาวเจ้าแล้วหรือเท้าคำผาเจ้านางนารินไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายมากเพียงใดข้าก็ยังเชื่อในตัวเข็มอักษรอยู่เสมอเพราะว่าลูกสาวของข้าคืออินทรีย์ครึ่งงูผู้มีบุญมาเกิดผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมยึดถือในการทำความดีผู้อื่นเสมอเช่นนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเข็มอักษรจะหาทางมาพบข้าได้หรือไม่แล้วถ้าหากนางได้พบกับวิญญาณของพวกเจ้านางจะเลือกทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนช่วยเหลือพ่อและแม่ให้หลุดพ้นให้กลับเข้าร่างหรือว่านางจะเลือกทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์เพื่อช่วยเหลือชาวเมืองบางบทให้หลุดพ้นจากอำนาจอินทรีย์ชั่วคราวนี้เข็มอับสอนต้องเลือกแล้วเพ่งหมดถึงถ้าเขาสิต่อร้องกับแม่ซีผู้ทรงศีลได้เขาก็ต้องหาเพื่อนไหนพ่อแต่ว่าพวกเขาสิหาเพื่อนพ่อได้จังไรในเมื่อพวกเขาก็ติดอยู่ในเจดีย์สำนึกตนแบบนี้ต่อให้เรารู้ว่าแม่ชีอยู่ที่ไหนแต่ถ้าแม่ชีไม่อยากให้พวกเราเจอเราก็ไม่มีทางเจอแม่ชีได้ง่ายๆหรอกมาดวงอย่าคิดอะไรตื้นๆสิคะนี่คุณแพทเป็นผีเขานี่เขาหน้าเสียอย่างไงขึ้นนะครับเพราะว่าวิญญาณของคุณแพทนี่กระสิทธิ์กระโดดว่าไปหายแม่ชีอ่ะนี่นายจะใช่ให้ฉันเป็นผีอีกแล้วเหรอคนที่มาเข้ามายังสั่งครับคุณแม่คุณสวยโอ้ยกูสำลักขิวแต่น้อยแบบนี้หน้าซิ่วหน้าขวานยุ่งสิไม่หวานว่าแบบอีหยังกันยุ่งนี่อีกนี่เหรอทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังกันนะจ๊ะเข็มว่าเรายังพอมีทางอยู่กิเลสใช่แม่ชีบอกให้เราสำนึกตนระวังจากกิเลสร้ายคุณพนามีแผนแล้วเหรอคะเราจะทำยังไงต่อ
หากมนุษย์เราไม่รู้จักกิเลสก็ไม่สามารถวางกิเลสที่อยู่ภายในใจของเราได้ซึ่งก็มีเพียงแค่ปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้จักกิเลสที่แท้จริงของเราเมื่อเรามีปัญญาเราก็สามารถละวางจากกิเลสร้ายที่อยู่ในใจของเราได้และหนทางที่ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาก็คือการฝึกจิตฝึกสมาธิบางทีถ้าเข็มกับคุณพนาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งปล่อยวางกิเลสในใจเข็มกับคุณพนาก็อาจจะได้เจอท่านแม่ชีก็ได้แล้วมันสิง่ายจังสันยุติเข็มไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์หรอกไอ้เมฆคุณพนาครับเข็มตั้งใจทำสมาธิด้วยลูกกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจรู้กายรู้ความคิดรู้อารมณ์ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้น4ของเจดีย์สำนึกตนยิ่งเราขึ้นสูงมากเพียงใดมุกดาหารก็ยิ่งสั่นไหวรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นมณีนพรัตน์ดึงดูดซึ่งกันและกันใช่วาลุนข้าจะได้เจอกับลูกชายของข้าละครับพนากับเข็มหายไปแล้วค่ะการทำสมาธิได้ผลจริงๆด้วย